ผมเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แคมป์แบรนด์แรกที่เป็นแบรนด์แฟชั่นวงการแฟชั่นมันเป็นเรดโอเชียนก็จริงแต่ผมอยู่ในบลูโอเชียนนะเพราะว่า RPET ตัวรีไซเคิลมันไม่มีใครทำครับสื่อสารตั้งแต่ป้ายแท็กเลยเช่นตัวนี้เราใช้ผ้าใหม่ไม่ใช่ผ้ารีไซเคิลนะขอโทษลูกค้าแล้วขอโทษโลกของเราก็เป็นหนึ่งในของฝากที่ต่างชาติมาแล้วอยากจะซื้อกลับไปด้วยเราเคยไปแคมป์ก่อนปี 2019 ครับเราก็เลยหาซื้อเสื้อผ้าแคมป์ของแคมป์มันไม่มีครับมีเป็นแบรนด์ต่างประเทศซึ่งราคามันค่อนข้างสูงเราอยากทำแบรนด์แคมปิ้งซึ่งในประเทศไทยอ่ะเป็นแฟชั่นอ่ะมันไม่มีแบรนด์ที่ใช้งานจริงๆสวยด้วยแล้วยุคนั้นเทรนด์รีไซเคิลมันเริ่มมาเราต้องเอาแมทเทียลที่เป็นรีไซเคิลมาทำงานเสื้อยืดเราใช้เทคโนโลยี DFT มันจะไม่ทำน้ำเสียเลยเราจะพยายามสร้างขยะให้น้อยที่สุดเพื่อให้ธรรมชาติยังอยู่กับเราเราออกไปเที่ยวได้ต่อ RPET ตัวรีไซเคิลต่อให้มันมีคนทำมันจะเป็นเสื้อกีฬาซึ่งเราทำแฟชั่นมันคนละภาพกันสื่อสารหนักเลยครับตั้งแต่ป้ายแท็กเลยเราจะมีสตอรี่อยู่ในแท็กทุกชิ้นงานของเราอย่างเช่นตัวนี้เราใช้ผ้าใหม่เราก็จะขึ้นแท็กบอกว่าเฮ้ยฉันใช้ผ้าที่เป็นใหม่นะไม่ใช่ผ้ารีไซเคิลนะอันนี้เราก็ขอโทษลูกค้าแล้วขอโทษโลกเวลาเราไปขายของนะครับบางครั้งเราพูดไม่ได้ว่าฉันรีไซเคิลนะผมก็เลยฝากบอกไปในโปรดักต์ผมมองว่ามันเป็นการหว่านเมล็ดทำให้แบบปากต่อปากพอทุกคนเข้าใจเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดเยอะแล้วการตลาดต่อเนื่องใช้เป็นนาโนคือโพโล่ 2-3 พันถ้าคาแรคเตอร์ดีเราก็ใช้ตัวใหญ่ๆเราก็จะมีแบบคอลแลบตัวเล็กๆเดินไปตรงไหนแล้วมีคนเห็นเลยออกมาคอนเซปต์หนึ่งว่าใครๆก็ใส่คามเรื่องหนังก็เจอแต่คนใส่คามหมวกยี่ห้อนี้ต้องมีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่แพงได้ทั้งผ้าที่กันน้ำกัน UV พกพาเบาใส่เป็นแฟชั่นได้คือตัวนี้มันเป็นรุ่น Zero Waste ผ้าที่เหลือจากปลายม้วนที่เขาส่งลูกค้าไม่ได้เขาก็จะทิ้งงั้นเศษผ้าที่เป็นขยะพวกนี้ผมขอซื้อทั้งหมดเลยนะครับมาทำหมวกรุ่นนี้บางสีมันออกแค่6ใบทั้งคอถ้าเกิดคุณไม่ซื้อวันนี้ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าเมื่อไหร่มันจะวนกลับมาเจอสีอะไรแบบนี้อีกแป๊บเดียวมันก็โซเอาเร็วที่สุดเป็นคอลเลคชันหมวกที่เขาแลกกับพี่เลครับไม่น่าเกิน5 นาทีนะครับเราทำแบรนด์จากตัวตนของพวกเราวันหนึ่งเราเล่นแคมป์จนตันแล้วครับมันมีกิจกรรมอื่นอย่างเช่นขี่จักรยานไปวิ่งเทรลได้เดินไปเล่นน้ำตกไปเล่นเซิร์ฟได้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเสื้อผ้าพวกเรามันไปได้ทุกทางเราก็เลยออกไลน์โปรดักที่สามารถไปกับกิจกรรมไหนก็ได้วางตัวเองไว้ว่าเราเป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์เราไม่ใช่แบรนด์เฉพาะกลุ่มละก่อนหน้านี้เราสื่อสารทางออนไลน์ไปเราก็ไม่รู้ว่าใครจะเจอเราบ้างพอหลังจากโควิดเราก็อยากออกอีเวนต์ไหนมีเราไปอีเวนต์ไหนมีเราไปเพื่อไปเจอลูกค้าตัวจริงทีนี้เราแม่นแล้วงานแคมป์เล็กงานแคมป์ใหญ่เราไปประเภทอื่นเราไปเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้แบรนด์กลับมาแบบมีตัวเลขมากขึ้น3 ปีเติบโตปีละ 200% นะอย่างวันนี้ครับ16 สาขาเราเห็นว่าเฮ้ยทำไมลูกค้าบางทีซื้อแบบไซส์เดียวกันหมดเลยบางทีซื้อหลายๆไซส์หลายๆสีเขาบอกอ๋อเขาซื้อไปฝากเพื่อนของสวยราคาดีของเราก็เป็นหนึ่งในของฝากที่ต่างชาติมาแล้วอยากจะซื้อกลับไปด้วยงั้นเราก็ต้องหาโปรดักที่มันฝากง่ายพกง่ายตอนนี้ก็คือหมวกเป็นหลักเลยครับซื้อห่อของขวัญเนี่ยแล้วพอเขาได้กลับไปใช้ใช่ป่ะครับดันใช้ดีเวลาใครบินมาเขาก็จะยกหูมาว่าฝากซื้อยี่ห้อนี้ให้หน่อยคนที่มาหิ้วไปเนี่ยเขาก็บอกยี่ห้อนี้มันดียังไงเขาก็ซื้อไปใช้ด้วยกลายเป็นลูกค้าผมอีกก็เกิดปากต่อปากในหมู่คนใช้ก่อนหน้านี้คนทำแบรนด์เขามองเรื่องราคาเป็นตัวตั้งแต่ของผมเราวางว่าเราจะใส่สิ่งที่ดีที่สุดลงไปในโปรดักต์ยังไงได้แล้วเราค่อยไปเคาะราคาตามต้นทุนเรารักษามาตรฐานตรงนี้เอาไว้เท่าเดิมมากที่สุดทำแบรนด์มันเหมือนการวิ่งมาราธอนซึ่งโค้งหน้าพี่อาจจะถึงเส้นชัยแล้วแต่บางครั้งเราแค่แบบถอดใจแล้วก็แบบเดินกลับการเดินกลับมันไกลกว่าถึงเส้นชัยนะบางครั้งกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ